จะมาชิมเมนูใหม่เขาเขาบอกเมนูใหม่โอ้ยไม่ทันแล้วร้านทันไหมเนี่ยนี่ขอโทษอันนี้ตักอยู่กันที่คลองถมปากช่องนะคะมาเจอร้านข้าวเหนียวห่อค่ะคุณผู้ชมก็ตลาดตรงนี้มีวันเสาร์นะคะอย่างถุงนี้เท่าไหร่คะ50 บาทหมูอย่างเดียวเอาหมูอย่างเดียวแม่ข้าวเหนียวหมูทอดแม่ป้า50 บาทเอาแบบเป็นแบบกับข้าวก็ได้นะคะแบบไม่ราดข้าวก็ได้สองห่อดีกว่ามั้งอย่างละห่ออย่างละห่อก็ได้พี่โอเคอันนี้เขาเรียกว่าหมูอะไรนะคะเป็นมันติดเนื้อมันติดเนื้อ30 บาทนะครับ30 บาทอร่อยเด็ดมากมีหลายอย่างนะครับผมตลาดนี่แหละจะมาพิมพ์เมนูใหม่เขาเขาบอกเมนูใหม่ก็เลยอยากพิมพ์ได้ไหมได้ไหม30 บาทนะครับผมไก่2 เส้นค่ะโหเบลอเลยคุณผู้ชมเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะเส้นหมู2 บาทบ่าย2 โมงครึ่งก็มาได้แล้วนะคะ6 โมงอยู่จนถึงประมาณ2 ทุ่มไหมคะเส้นหมู3 พันทุกวันเสาร์นะคุณผู้ชมท่านผสมกันได้ไหมคะเนื้อท่านรวม40 อย่างเดียว30 อย่างเดียว30 2อย่าง40นะคุณผู้ชมอย่างเดียวโอ้ยไม่ทันแล้วร้านทันไหมเนี่ยขอโทษไม่ถ้าคนน้อยหยิบแล้วขึ้นมาเองใช่เยอะมากลูกค้าก็ต่อแถวแบบนี้เลยนะคะเที่ยวอะไรเที่ยวอะไรหมูสามชั้นอะไรอ่ะหอมแห้งที่ข้าวเหนียวนี่ใช้วันละกี่ถังครับข้าวเหนียวถ้ามาเนี่ยประมาณ3 ถังโอ้อย่างเดียว30 บาทนะครับ2 อย่าง 40 บาทเอามาใส่ถุงนี้เลยนั่นตังคอนด้วยเอาใส่ถุงนี้มาเลยเอาไปเดี๋ยวทิ้งซ้อนไก่มากนะครับดูลูกค้าต่อแถวเอาอันนี้ก็อันนี้ผสมกัน50 ตลาดอื่นนี่ไปขายที่ไหนบ้างอะคะมีเปิดหน้าร้านอยู่ตลาดเช้าปากช่องอ๋อมีหน้าร้านตลาดเช้าปากช่องแล้วก็ธนาคารก็ไปโมกเหล็กแต่นัดตังคารโมกเหล็กทำไมเราไม่เจอเนาะไปตลอดเลยอ่ะเห็นไปถ่ายพี่เอกอ๋อเห็นไปถ่ายพี่เอกอยู่ก็เราอยู่ตรงไหนทำไมเราไม่เจอได้อะไรนะคะเอานี่ก็นี่รวมกัน50 บาทเป็นไม่ได้ข้าวเหนียวเนาะเอากับเผาป่ะแม่เป็นกับอ๋อเห็นถ่ายพี่เอกอยู่ใช่ไหมแล้วเราทำไมไม่เห็นยายแต่มันต้องกินให้หมดเลยเด้อไม่งั้นอันนี้มันกรอบนี่มันแฉะต้องกินวันนี้เลยใช่ไหมอะไรนะกินวันนี้เลยเนาะให้หมดวันนี้เนาะไม่หมดวันนี้หรอกใส่ไปสักหน่อยหมดไหมใส่โอ้ยังละหน่อยยังละหน่อยน่าจะเอาอันนี้อยู่ล่างอันนั่นน่ะเทินบนนั่นก็ถูกจานลงไปแล้วนั่นแหละทอดเป็นแบบเนี้ยค่ะคุณผู้ชมห่อละ30 บาทถ้า2 อย่าง 40 บาทนะคะคลองถมปากช่องนะคะทุกวันเสาร์ค่ะ